วิธีขอพอรขอโชคลาภจากพระจันทร์ให้ร่ำรวยมีโชคครั้งใหญ่อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพิดิกนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีไหว้ขอพอรขอโชคลาภจากพระจันทร์นะครับนั่นก็คือวันอมาวสีนะครับหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าเป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำของในทุกๆเดือนนะครับ ถือว่าเป็นวันแรกนะครับของการขึ้นของพระจันทร์ในเดือนใหม่นะครับจึงเป็นเลิกที่ดีเหมาะแก่การขอพอรพระจันทร์ที่สุดนะครับเป็นเลิกที่ช่วยดึงดูดทรัพย์สินโชคลาภเงินทองเข้ามาใส่ตัวนะครับช่วยให้การงานเนี่ยจเจริญราบรื่นการค้าขายเนี่ยก็ขายดีเป็นเทน้ําเทท่านะครับและที่สําคัญที่สําคัญก็คือ ทำให้เรามีโชคลาภนะครับมีโอกาสที่จะถูกหวยได้รับทรัพย์สินเงินทองนะครับซึ่งวันที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็คือวันที่29กรกฏดานี้นะครับวิธีของเงินจากพระจันทร์นะครับให้คุณนำเงินของคุณเนี่ยไปใส่นะครับให้เต็มกระเป๋าสตางค์เรียงแบงค์ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแบงค์เนี่ยพยายามอย่าให้ยับพยายามอย่าให้ ทับเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะมีรอยพับอะไรแบบนี้นะครับพยายามคลี่แบงค์ออกมาให้เรียงตัวกันให้สวยงามเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้คุณไปยืนที่กลางแจ้งนะครับนอกชายคานะครับหรือระเบียงห้องก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยให้อธิษฐานขอพรพระจันทร์นะครับหรือองค์จันทาเทพขอให้ตัวคุณมีเงินเข้ามาตามจำนวนที่ขอนะครับ ดึงดูดโชคลาภความโชคดีขอให้ถูกหวยรับทรัพย์รับ,บรบางวัลที่หนึ่งรวยเป็นเงินหลายๆล้านนะครับดึงดูดทรัพย์เข้ามาใส่ตัวนะครับก็ขอพรได้ตั้งแต่ช่วงเช้าคืน2ีนาทีนะครับของวันที่29กรกฎาคมจนหมดวันนะครับและที่สำคัญนะครับในวันนั้นเนี่ย ไม่ควรยืมเงินใครหรือให้ใครยืมเงินนะครับก็ถือว่าเป็นเครดเนาะถ้าจะยืมเนี่ยก็แนะนําว่าให้ยืมกอดน,นะครับแล้วก็ไม่ควรให้ใครยืมเงินด้วยนะครับการขอพรจากพระจันทร์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ทํากันมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยก็เคยได้ยินกันมาบ้างแล้วล่ะนะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทเพิ่งเคยได้ยินนะครับก็อันนี้บอกให้ฟัง นะวิธีขอพรนะครับให้คุณตั้งนะโมสามจบนะครับหรือสวดตามผมก็ได้นะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะอรหะโตสัมมาสัมพุทธสักนะโมตัสสะภะคะวะโตอะอรหะโตสัมมา สัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะจากนั้นเนี่ยให้ระลึกถึงองค์พระจัน์ทรเทพสักคู่นะครับแล้วก็สวดตามผมดังต่อไปนี้นะครับโอมจันทาสสิปะพา ณมหาขอบารมีจากเทพจันทาเทวีผู้ให้แสงสว่างในยามราตรีผู้ให้ความสงบสุขร่มเย็นผู้ประทานความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ ได้โปรดประทานความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความสุขสงบร่มเย็นให้กับข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดสาสิบวันจวบจนพระจันทร์ใหม่แล้วก็สวดคาถาละมหาราบต่อนะครับณมามีมามหาราภา อิติพุทธะสุวรรณันนงวารัชตังวามณีวาธนังวาพีชังวาอัดฐังวาปัดฐังวาเอหิเอหิอาคัสเฉยะอิติมีมาณนะมามิหัง จากนั้นเนี่ยก็อธิษฐานนะครับด้วยอำนาจคุณพารัตนาไตาแล้วก็อธิษฐานนะครับบางคนต้องการอะไรก็อธิษฐานไปอยากให้ธุรกิจการงานก้าวหน้าก็อธิษฐานไปนะครับว่าขอให้ธุรกิจการงานก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะครับหรือบางคนอยากถูกหวยก็อธิษฐานไปนะครับขอให้ถูกเท่าไหร่ก็ลองอธิษฐานดูนะครับแนะนําว่าให้อธิษฐานใหญ่ไว้ก่อน นะครับขอถูกรางวัลที่หนึ่ไว้บารมีเราจะได้หรือไม่ได้อันนี้ได้หรือไม่ได้อยู่ที่บารมีนะครับถ้าบารมีเราถึงแค่เลขท้าย2ตัวก็ยังดีทุกอย่างอยู่ที่บารมีนะครับบอกไว้ก่อนถ้าบารมีถึงคุณจะได้นะครับฉะนั้นอธิษฐานใหญ่ไปก่อนนะครับขอถูกรางวัลใหญ่ไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าถูกรางวัลใหญ่ก็เปลี่ยนชีวิตไปเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ ให้คุณอธิษฐานในสิ่งที่คุณต้องการปรารถนาจริงๆนะครับบางคนอยากค้าขายดีก็ขอให้ค้าขายดีบางคนกำลังสมัครงานอยู่นะครับก็ขอให้ได้งานอ่าบางคนอยากมีแฟนก็ขอให้ได้แฟนที่ดีก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถือว่าผมบอกไปแล้วนะว่าการขอเงินจากพระจันทร์เนี่ยจริงๆอะ่ะเป็นเรื่องที่ควรทำทุกเดือนนะครับเพราะว่าไม่ใช่พิธีใหญ่อะไร นะครับขอแป๊บเดียวนะสวดแป๊บเดียวก็ทําเสร็จแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปขอพอรกันดูนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยก็ร่ํารวยมีโชคลาภมีทรัพย์สินมหาศาลก็แล้วกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่ยังลังเลนะก็ลองไปทําดูนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยการที่เราสวดขอพอรประจําเนี่ยจะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้กับในชีวิตของเราได้นะครับเพราะว่า บางคนเนี่ยสวดแล้วถูกลงวันก็มีบางคนสวดแล้วค้าขายดีขึ้นบางคนสวดแล้วมีชื่อเสียงมากขึ้นสมหวังเรื่องความรักนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ลองทําดูนะครับเรื่องที่สําคัญเลยก็คือตอนสวดมนต์เนี่ยพยายามทําใจให้สงบนะพยายามอย่าพึ่งโลภนะตอนสวดอะตอนสวดอะใจอยู่กับบทสวดเท่านั้นนะครับผมจะย้ําตลอดนะคือคนที่ มาเมนเนี่ยผมอยากให้คุณดูให้จบนะครับเพราะว่าเคล็ดลับเนี่ยผมปล่อยตอนนี้นะคือใจอ่ะต้องสงบมากๆนะครับแล้วความปรารถนาเนี่ยค่อยไปใช้ตอนอธิษฐานนะครับแล้วคุณจะโชคดีจะร่ำรวยนะครับจะถูกหวยจะมีทรัพย์นะครับก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้วันที่หนึ่งแล้วนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ไปทำตามแล้วได้ผลยังไงมาบอกกันด้วย นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปถัดไปสวัสดีครับ